ให้ได้หน่อยหน้าแล้วกูเอาดิวะมาเพื่อนเดี๋ยวก็หมดต่อดิต่อดิเออต่อดิไปลุยเฮ็ดสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมกันอีก Channel และยอมมีแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับรองเท้าแตะคู่ใจนะครับพี่หวานมันหน้าตานะจ๊ะแล้ววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ยอดฮิตนั่นก็คือกินมาม่าเผ็ดเกาหลีแต่ว่าเยาหมิงกินเผ็ดไม่ได้เลยแต่เราจะกินอันที่เผ็ดที่สุดซึ่งอันเนี้ยมันเผ็ดมากๆแล้วแต่เราจะกินอันเนี้ยซึ่งมันเผ็ดกว่าแล้วคือมันเผ็ดคูณ2จากอันเมื่อกี้ก็คือเผ็ดสุดๆคนกินเผ็ดไม่ควรกินเลยอันเนี้ยแต่ผมจะให้ไอ้เยาหมิงมันได้ลองกินดู3ห่อไปไป Very goodเจอที่บ้านวันนี้ก็ถึงเวลาปรุงอาหารแล้วไปห่อแรกห่อที่2ลงไปเลยและห่อที่3ห่อสุดท้ายเฮ้ยเครื่องปรุงฉีดเครื่องปรุงลงไปเขากินแบบแห้งกันจะกินแบบน้ำไงเอาเหรออืมโอเคโอ้สามห่อเพื่อนสามห่อครับทุกคนปะไปเทสระบบกันเถอะว่ามาม่าเผ็ดจะเผ็ดสักแค่ไหนใส่ซองเดียวพอเนาะใส่ซองเดียวก็พอแล้วเอาไปซองแรกไปเทสระบบก่อนพอแล้วแค่นั้นแหละไม่ใส่ให้หมดไปมาโถทำกินมาทำคลิปกินมาม่าเผ็ดทั้งทีตายแน่เยาหมิงมาก่อนเพื่อนอู้มันเข้มอย่างนี้วันเนี้ยกลิ่นเขาแรงอ่ะตายแน่โคตรแดงเดือดดูสีดิก็ขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่ากายกินเผ็ดพอได้แต่ก็ไม่ได้เก่งมากส่วนเผ็ดไม่กินเผ็ดเลยมาม่าก็กินแต่อะไรวะมาม่าไอ้นั่นน่ะรสจืดอ่ะมาม่าหมูสับหมูสับอ่ะเนื้อข้ามคณะมาเผ็ดโคตรเลยนะครับเดี๋ยวกูชิมไปก่อนแล้วกันเพื่อนเชี่ยแค่ตะเสียตะเกียบก็กลัวแล้วเป็นเผ็ดตายแน่มึงชิมกินเผ็ดจริงโอ้ต้องกินให้หมดเนี่ยเลยเหรอโอ้โหเผ็ดจริงเผ็ดในรีวิวไม่ได้โม้เลยโคตรเผ็ดกูนึกว่ามาม่ามันจะแบบไม่ได้เผ็ดได้ขนาดนี้มึงรอเอาที่บางๆอะไรอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะครับอยากลองเฉยเฮ็ดกูบอกเลยมึงตายแน่นอนตายแน่นอนไม่ต้องแอคชั่นเวอร์เอาตามตรงเลยฝากเลยเพื่อนหมดเลยไม่ต้องช่วยกัน3ห่อนี่ครับ3ห่อสู้ไม่สู้สู้ไป1 2 3บอกเลยกูไม่ได้แอคติ้งเหมือนเอาเพื่อนมาทรมานโอ้โหเผ็ดจริงว่ะแม่งจะหมดไปแล้วหมดแล้วหมดเว้ยวันนี้ไม่ต้องคำก็เผ็ดแล้วเนี่ยกูปากกูดิปากให้ไม่น่าเอาคูณ2เลยเหี้ยเผ็ดเกินเอาตัวช่วยมาน้ำไม่ต้องจริงเหรอไม่น่ามาหามึงเลยเนี่ยสวยชิบหายโอ้โหอันนี้ก็อยู่กับกายหงิดรายการกายหงิดพาชิมนะครับทุกคนกายหงิดคุกกิ้งไม่ไหวแล้วมึงไม่ใช้น้ำเครื่องมึงกูไปสั่งมาละขวดนึงดูเผ็ดหรออ่ะกูมีลิปตันกับลิปตันน้ำแอปเปิลโซดาและน้ำเปล่าแต่ไม่ต้องแอคติ้งอ่ะเนี่ยคือแม่งเผ็ดจริงๆครับทุกคนโอ้ยมึงก็ซ่าแล้วอยากกินมาม่าเผ็ดธรรมดาไม่เอาเอาคูณ2โหไอ้เหี้ยเผ็ดจริงว่ะแดกไม่ได้เลยไม่ได้เพื่อนมันแพงพอแล้วเกือบ50 บาท3ห่อ140ท
ิ้นด้วยเดี๋ยวก็หมดเพื่อนเราเอา2ซองเนาะเพชรเรากินนี้มันก็ไม่หมดสักทีเว้ยมันตักไม่ได้กูเห็นว่าเลยไอ้อย่างนี้มันก็ไม่หมดนักเรียนโอ้ดูเงือดิไอ้ยิ้มเห็นว่าเงือดกูต้องช่วยมึงแล้วแหละเพื่อนกูจะแบกมึงเองรอบเนี้ยจริงไอ้เหี้ยวันนี้ผมกับเพชรน่าจะเซ็กซี่นะดูใช่ป่ะทุกคนดิฟีปากนี่น่าจะแดงอยู่อ่ะว้าวค่อยนะเพชรกินแค่นั้นไม่ไหร่จะหมดว้าคำนี้อ่ะเอาปากไม่ได้เลยจริงเหรอเพื่อนเฮ้ยคำนี้เนี่ยกูแรกมันเยอะหมดเราเมื่อไหร่เกลี่ยกันไม่ยอมกินสักทีเราต้องผัดกันป้อนเหรอเพื่อนมึงป้อนก่อนป้อนก่อนเหรอถามเพื่อนครับอาปากมึงอ่ะโอ้ยสงสารกูเนี่ยค่อยๆแตะเดี๋ยวก็หมดเย้ยมึงกูเหมือนน้องมึงมาทรมานเนี่ยกูยังไม่ไหวเลยเนี่ยมากลับมาแล้วเย้ยโคตรดุนะใครกันแน่ที่แบกเฮ้ยเอาวะให้ดาหน่อยหน้าแล้วกูเอาดิวะมาเพื่อนเดี๋ยวก็หมดต่อดิต่อดิเออต่อดิไปลุยเฮ็ดมึงพาขำไอ้เหี้ยยอมรักเลยสัสไอ้เหี้ยนี่มันหนึ่งซองหมดยังเนี่ยซูมหน้ามาหน่อยทุกคนซูมเพื่อนเรามาจริงอ่ะกลับให้ได้แหละยังสู้ต่อป่ะแต่มึงดูหน้ามึงดิดูดิทุกคนน้ำตามันไหลแล้วมันร้องไห้เนี่ยเยี่ยมคอมึงมา8ปีมึงไงมึงร้องไห้ครั้งแรกเยี่ยมเผ็ดเกินเผ็ดจริงไอ้เยี่ยมมันผลิตไม่ให้ใครกินมาม่าๆเนี่ยสัตว์ไม่ว่าแต่มึงเลยกูก็เผ็ดมากตอนเนี้ยไม่ได้แล้วหลับตาหงิดแค่ได้เผ็ดแค่นี้มึงเรียกไหวฮะเฮ้ยช่วยกันดิต่อโอเคไม่น่าสามห่อเฮียห่อเดียวก็พอแล้วสักเฮ้ยต่อคนละคำมาเฮ็ดหมดก็หมดเฮียยิ่งกินน้ำมันยิ่งเผ็ดปะวะใช่ป่ะเผ็ดจริงอันเนี้ยหมดหมดแล้ววะไม่หมดแล้วกูอ่ะที่มันทำให้คนกินจริงปะเนี่ยมาม่ายี่ห้อเนี่ยเพื่อนๆคนไหนกินได้มั่งอ่ะบอกผมหน่อยดิผมอยากรู้มากเลยผมแม่งไม่ได้ทำให้คนกินเลยเผ็ดจิ๋มหายเลยเนี่ยเราแดกสามซองเลยซะไม่ไหวแล้วเพื่อนไอ้มันเผ็ดขนาดนี้คือมันขึ้นชื่อว่ามาม่ากูนึกว่าเหมือนมาม่าต้มยำกุ้งธรรมดาไอ้สัสเอาละรายการการหยิบชวนชิมไอ้สัส EP นี้แหละ EP แรกแล้วเกี่ยวกับการกินเผ็ดก็คงเป็น EP สุดท้ายกลิ่นกูไม่ไหวแล้วเพื่อนว่าจะมึงกูจะตายไปเพื่อนตอนนี้ผ่านมาได้มาครึ่งซองแล้วเหลืออีก2ซองครึ่งเพื่อนปิดคลิปเถอะไม่ไหวแล้วเฮ้ยแต่คนดูคาดหวังกับเราสูงมากนะเพื่อนคาดความหวังกับมึงเลยอย่าคาดหวังกับกูเลยไม่ไหวแล้วผมก็ขอก
กินเพียงแค่นี้แล้วกันไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยไม่นึกว่ามันจะเผ็ดขนาดนี้เหมือนแม่งไม่ได้ทำมาให้คนกินอ่ะไอ้เหี้ยเผ็ดเกินหาเรื่องใส่ครัวดิคือต้องสำหรับคนที่แบบกินเผ็ดโคตรเก่งอ่ะจริงๆนะไอ้คูณ2เนี่ยเผ็ดมากมากก็เพื่อเป็นการไม่ทรมานเพื่อนผมไปมากกว่านี้นะแล้วก็ทรมานผมด้วยเราจบคลิปได้เพียงเท่านี้เถอะครับทุกคนส่วนอันเนี้ยเก็บไว้ให้องค์หยิบกินแล้วกันเพราะองค์หยิบมากินเผ็ดโคตรเก่งเลยโอเคครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปการหยิบชวนชิมก็สามารถเม้นกันได้นะครับผมขอโทษเพื่อนที่พังทรมานกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมเฮ้ยทำไรอ่ะยาเหม็งทำไรอ่ะแตกหวานแก้เผ็ดไอ้สัตว์ไม่โกรธนะคนดีเดเวอร์ไฮเวสันตูเซ่เดโซราปาเตเดปูเอโตริโก